สวัสดีค่ะไกด์เพตตี้สุเรียนชาแนลค่ะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศขบวนแห่ไงเบนทมแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษอำเภอเมืองจังหวัดสุเรียนวันที่25กันยายนที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุเรียนภักดีศรีนรงค์จังหวัดค่ะขบวนแห่ที่เห็นอยู่นะคะก็เป็นขบวนแห่ของรำสุรินทร์3กลุ่มชาติพันธุ์ก็คือชาวเขมรสวยกุยนะคะและก็ชาวลาวซึ่งเป็น3ชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะคะรำโดยน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะงดงามมากๆเลยนะคะเป็นการแต่งกายโดย3ชาติพันธุ์ค่ะดูกันเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะและก็สนุกไปด้วยค่ะเป็นการรำสุรินทร์3กลุ่มชาติพันธุ์นะครับก็จะมีการแต่งตัวที่ร่วมจัดนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับปรบมือดังๆให้กับท่านที่การหน่อยครับงดงามมากนะคะต่อไปนะคะก็ตามด้วยขบวนจูนโดนตาขบวนช้าง3เชือกนะคะแต่ว่าตอนนี้รุ่นนี้มาเราไม่ต้องมีเอฟซีนะดูหน้าดูตาแล้วเนี่ยเป็นว่าที่ศิลปินกันเยอะเลยนะคะโอ้โหนักร้องนี่ไปชุดนี้แบบไม่มีตัวอย่างนะท่านผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ในประรับไม่ดีครับปรบมือเลยครับท่านผู้มีเกียรติครับค่ะให้กำลังใจน้องๆในเสด็จของเรานะคะน้องๆทำหน้าที่ดีมากนะคะชื่นชมนะคะต่อไปก็เป็นขบวนจูนโดนตาขบวนช้าง3เชือกค่ะมีช้างพลายบุญพุ่มค่ะพลายท้องดีแล้วก็พลายดำเพชรค่ะแล้วก็จากบุญพุ่มชื่อดูนะนี่คือขบวนแห่โดนตาของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะท่านพ่อสวยงามท่านโรงเรียนเสรีอาจารย์จะมาช้างเขาคัดที่หน้าตาใช่ไหมคัดที่หน้าตาด้วยคนหน้าตาดีสุรินทร์โดนตาโดยผู้มีการสมคิดรับรอดและศูนย์โฆษศึกษานะคะอันนี้ชุดที่ใส่นี่เป็นชุดไปทำบุญที่วัดไปทำบุญที่วัดชุดไปร่วมงานประเพณีแซนโดนตาค่ะโอ้มีคนการร่วมประดับตกแต่งด้วยนะครับนี่ท่านรองเนี่ยท่านรองท่านรองและการนักเรียนโรงเรียนที่สวยที่สุดในบรรดาอนุบาลครับเพราะมีตรงมือนะคะสำหรับนักเรียนขอบคุณไฟนิ่งหน่องนะคะไฟอาร์มแล้วก็พังแบนด้านะคะแล้วดูเขามีโรคในมือจากโควิดนะคะเฮ้ยทำบุญเสร็จไปวัดไหมชวนกันไปทำบุญควายช้างผู้หญิงนะคะมันจะกลายพังทองคำแล้วก็พังกำไรทองนะคะทีนี้ลุงพี่เป็นธรรมดานะมีนะคะโรงเรียนหนองบัวลุงพี่ต้องพยายามต้องพิจารณาอาจารย์บอกว่าให้อาจจะมานั่งใช้เป็นกันเลยเด็กมากเลยนะคะเด็กนี่ไก่นะคะอันนี้เจ้าของร้าน
ขบวนปีนี้อลังการมากฮะเป็นคนแก่นะเหมือนมากเลยจริงครับสมกับเป็นประเพณีแซ
ตามีหน้าท่านนายกกิติเวชท่านนี้ท่านนายกอบจ.บอกว่าต้องเอาใหญ่กว่านี้เพราะว่าการที่จะใหญ่ก็ต้องมีส่วนร่วมหลายภาคส่วนค่ะทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างที่เราได้เห็นอยู่ในตอนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นขบวนจากราชภัฏสุรินทร์กันอยู่กตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณและมีโอกาสได้พบปะเครือญาติเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันดังนั้นจึงได้จัดงานประเพณีเซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2562ขึ้นในวันนี้ขอบคุณก่อนนะคะลูกโซนซันเดอร์สุนันทินนายประภาสมาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตัวแทนลูกสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและอยู่ด้วยกันรังร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวาซึ่งเป็นมาอภัยยะคามิโนธรรมานุวัตติคามิโนนาภัยยะคามิโนธรรมาเสกะธรรมต่อไปก็มีกำหนดรถดีวัดปัญหานะครับขึ้นเส้นลายยังครับขึ้นเส้นธรรมวาชันติอายุวันโนสุขังภาลังยันจะโคทากินาทินาสังกามิสุขเดชจิตาทิคาราตาวิจากวิจารมาตาธรรมาวิจากวิจารอธิปติปัจจโยอนันตระปัจจโยสัมมันตระปัจจโยสหชาตัมปัญญามัญญปัจจโยอนิสัยปัจจโยทุกายเวทนายสัมปโยนาธัมมากะทุกขสุขายเวทนายสัมปโยนาธัมมาวิภาคานุมาวิภาเฮาไปสร้างกล้วยเฮาไปสร้างพระแม่เฮาเตาเฮาตําซับเตากรุ๊ป
เทียบกันเราฉะนั้นเขาส่งมันจุนกุ้งลมกุ้งกาพยาพักดีสิระลงจางวางมุกมงตรีเซนาบดีไทยด้วยนะครับเอาชาวเมืองมันสนุกอารมณ์ดวงวิญญาณบันเป็นจวนโมตมปีเดิมกาลนับเป็นพันปีรุ่งโรจน์ดาวปีสุโขทัยอโยธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์โคตรดาวปัจจุบันลุงประพันธ์นาลุยาแม่คือเคยสาวพิเตียนใดภาษาอีสานบ้านเราเนี่ยมากมากเลยจากบ้านมุ่งมีนี่เลยค่ะข้าวต้มใบมะพร้าวหรือว่าอันซอมที่หนึ่งครั้งจะได้ทานสำหรับเทศกาลแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษสำหรับชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะหรือว่าจังหวัดแถวในแถวอีสานตอนใต้ก็คือบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับพิธีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษที่จะมีขึ้นจริงก็คือมีวันที่27กันยายน2562นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าปีนี้นะคะมีเดือน8 2หนเลยมีเร็วกว่าปกติส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือประมาณตุลาคมนะคะปีนี้รวดเร็วค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความโชคดีแล้วก็ทุกท่านที่เป็นคนไทยเชื้อสายเขมรและก็คนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้โชคดีทุกท่านค่ะติดตามรับชมในคลิปต่อไปอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ